Matter, what matters to you จอยจ็อบคุยเรื่องอาชีพแบบจอยจยที่ให้คุณจอยได้ทุกจ็อบสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับรายการจอยจ็อบนะคะแล้วก็อาชีพที่เราจะ เข้ามาโฟกัสกันใน EP นี้นะคะก็น่าจะเป็นอาชีพที่หลายคนน่าจะเคยเห็นผลงานของเขามาบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นเปิดเมนูอาหารหรือสั่งเครื่องดื่มจากแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้แต่ดูโฆษณาบน y t u t u อะไรเงี้ยค่ะอาชีพที่เราจะมาโฟกัสกันวันนี้ค่ะก็คือ Food s t y l ิสต์ค่ะโดยที่ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญนะคะคุณโก้ค่ะครับสวัสดีครับเบื้องต้นอยากให้คุณโกเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ ทำงานอะไรเกี่ยวกับ f o ดส stylist อยู่บ้างหรือว่าโปรเจกต์ที่เพิ่งจบไปอะไรเงี้ยค่ะอตอนนี้ล่าสุดที่เพิ่งจบไปแต่ว่ายังไม่ได้ถูกเอามาใช้งานโดยทั่วไปนะครับก็คือเป็นการถ่ายเมนูของร้านทิมฮอตตันครับที่เป็นแบรนด์ของร้านแคนาดาเนอะก็จะมีทั้งตัวพัมนิ่งที่เป็นเมนูนะครับแล้วก็ตัววิดีโออาหารด้วยครับผม,อ,มอันนี้คือล่าสุดเลย เป็นไงบ้างคะได้เรียนรู้อะไรบ้างหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าระหว่างทางจริงๆการเรียนรูมน้มันเกิดขึ้นทุกงานครับแต่ว่าใน,ใ,นในงานนี้ก็รู้สึกว่าอุปสรรคเพื่อที่จะทําให้เราช่วยกันแก้ปัญหาในกองดีกว่าก็คือมันจะมีหนึ่งเมนูที่เ,เป็นชีสอะไรนะครับแล้วเขาอยากได้ภาพวิดีโอที่ชีสเนี่ยเป็นการยืดที่สวยงามแล้วก็ตัวอาหารทั้งหมดที่อยู่ในใน,นั้นเนี่ยก็ยังสวยงามด้วย ทีนี้มันมันมันก็เลยกลายเป็นว่าเราอา่ะจ,จะต้องคุยกับทั้งทีมผู้ช่วยเราเองแล้วก็ทีมพี่ช่างภาพวิดีโอแล้วว่าจังหวะมันจะยังไงเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็คือจะเปิดมายังไงระหว่างทางที่ชีดยืดจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนจบของช็อตเนี้ยจะเป็นยังไงมันก็ค่อนข้างยากตรงที่ว่าพอชีดนะครับมันมันต้องยืดแล้วเราไม่สามารถคอนโทรลมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องอาศัยแบบ การปลอมแปลงใช้อะไรที่ไม่ใช่อาหารจริงอะไรเยงี้ครับมาช่วยบ้างออนั่นแหละครับแอมจะเคยเห็นแบบคลิปวิดีโอของเมืองนอกหรืออะไรเงี้ยค่ะที่เขาถ่ายเมนูอาหารนะแต่ว่ามันไม่ใช่อาหารนั้นจริงๆเช่นแบบเอามันบดมาทําเป็นไอศครีมอะไรอ,ะอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเอ่อก็ก็มีเหมือนกันครับหลากหลายเมนูเลยที่เราใช้ของปลอมกันแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าเราเองอ่ะถนัดกับอาหารจริงมากกว่าแต่พอบางงานที่ เฮ้ยของจริงมันไม่ได้จริงๆเราก็จะต้องแบบจําเป็นต้องใช้ของปลอมอย่างเช่นไอไอติม,มครับก็ก็มีใช้เยอะเหมือนกันที่เป็นของปลอมซึ่งการใช้ของปลอมก็รู้สึกว่าข้อดีของมันอ่ะก็มีเยอะอย่างเช่นแบบเวลาที่เราต้องใช้เวลานานๆในการในการเซตในหนึ่งฉากอะไรเงี้ยครับไอติมปลอมเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบทางานง่ายขึ้นเยอะมากเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่ละลายเราสามารถสกู๊ปใหม่ได้เรื่อยๆได้ จนจนได้ริวที่สวยได้ฟอร์มที่สวยได้ขนาดที่ต้องการอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่การแบบเอามาแต่งหน้าต่อมันจะทํางานแบบง่ายกว่าไอติมจริงเยอะมากเพราะว่าถ้าเป็นไอติมจริงอ่ะเราเราจะเห็นเขาละลายแบบเร็วมากเนาะยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งอยู่ในแบบห้องแอร์ที่มันไม่ได้เย็นพอ,อครับพอมาละลายเร็วอะ่ะมันจะทําให้การทํางานของเราค่อนข้างแบบรัดตัวจนแบบเราแบบต้องรีบไปหมดอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นอาจจะได้ช็อตที่ไม่ได้สวยขนาดนั้นด้วยครับก็เลยรู้สึกว่า ไอติมปอมเวิร์กกว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่สถานการณ์ดว่าตอนนั้นเรารีบแค่ไหนหรือมันเป็นยังไงเลยใช่ครับหรือบางลูกค้าบางเจ้าเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ซีเรียสใช้ไอติมปอมไปเลยเราเราอยากเห็นแบบจริงๆละลายไม่เป็นลรอะไรเงี้ยครับเขาก็มีแบบนี้เหมือนกัน โก้ก okay, ็โอเคได้ครับจัดให้ก็คือตามตามออเดอร์เลยใช่ใช um 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 ่ตามตามที่ต้องการเลยจัดให้ได้หมดก่อนที่มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเยอะมากเลยเนาะสำหรับแบบฟู้ดสไตลิสต์แต่ก่อนอื่นอยากให้น้องโก้อค่ะเล่าถึงตัวเองให้ฟังหน่อยค่ะว่ามาเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงอะค่ะอืมเอ่อต้องขอเกินตั้งแต่สมัยเรียนเลยครับว่าโก้เป็นเด็กที่ไม่ได้เรียนจบสายเกี่ยวกับเอ่อ อาหารหรือแม้แต่นิเทศหรือว่าเกี่ยวกับศิลปะเลยเพราะว่าโกจบที่คณะวิศวะมาทีนี้เออ่แต่เราเองอรู้ตัวมาตั้งแต่แรกครับว่าเราก็ไม่ได้อินกับความเป็นขณะน,นี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยดูง่ายๆเลยคือแบบตอนสอบแต่ละเทอมเราจะกอดคอเพื่อนลองไห้กันว่าอ่านไม่เข้าใจบ้างหรือแบบพอสอบเสร็จทําไม่ได้บ้างพอคะแนนออกมาปุ๊บบา,บางทีมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับจะรู้สึกว่า เราก็ไม่ได้มีความสุขที่จะเรียนเราก็เลยแบบพยายามหาตัวเองเรื่อยๆแบบเราเรารู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วว่าเรา่ชอบดูรูปถ่ายอชอบหยิบกล้องไปถ่ายเล่นเวลาว่างอะไรเยงี้ครับมันก็เป็นการฝึกมุมมองเราตั้งแต่ตอนนั้นทีนี้พอมาถึงช่วงปีสี่ไปไปลายเทอมสองแล้วแหละครับมันจะมีวิชาเรียนตัวหนึ่งที่เขาจะให้วิทยากรจากข้างนอกอะ่ะเข้ามาให้ใหไอเดียให้ความรู้เราว่าเอ้ยมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแล้วมันมีอยู่ ท่านหนึ่งที่เขาเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการสร้างแบรนด์อาหารอะไรเงี้ยครับก็เลยเออน่าสนใจแล้วเราก็ชอบด้วยเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยลองยื่นใบสมัครไปที่นี่เลยแล้วสรุปพี่เขาก็รับเราเข้าไปทํางานพอเข้าไปทํางานเราก็จะเห็นการทํางานที่ค่อนข้างหลากหลายครับตั้งแต่แบบการไปเจอลูกค้านัดคุยกับลูกค้าการเตรียมของซื้อของเพื่อที่จะ จะถ่ายงานวันลุ้งขึ้นอะไรเยงี้ครับมันก็ค่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆจนเ,เราก็เหมือนตอนแรกที่เป็นผู้ช่วยนะครับงานผู้ช่วยเราก็ค่อนข้างถนัดมือเลยเพราะว่าคอยช่วยพี่เขาตลอดอะไรเงี้ยคือคือพี่เขาก็เป็นแบบรุ่นใหญ่แล้วแหละในวงการของฟ o ตสไตรด์ใช่ครับทีนี้พอทํางานที่เนี่ยโอกาสที่จะรู้จักคนก็เยอะขึ้นแล้วก็ประจวบเหมาะกับมีจังหวะที่อแมกกาซ e นะครับของของ อมมาลินสำนักพิมพ์อมมลินเขาก็เปิดรับฟุตไตดรต์พอดีโก้ก็ลองยื่นใบสมัครไปพี่บอกรกเขาก็เลยแบบเรียกโก้ไปสัมภาษณ์เนาะตอนแรกก,ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างก็นึกว่าแบบไปพูดคุยอะไรปกติอย่างเงี้ยครับทีนี้พอไปถึงปุ๊บก็พูดคุยกันจบพี่เขาบอกว่าโก้เดี๋ยวลองไปซื้อขนมหรืออาหารหรืออะไรก็ได้นะมันจะมีร้านค้าอยู่ที่หลังตึก ให้ไปซื้อมาหนึ่งอย่างแล้วเดี๋ยวมาลองจัดให้พี่ดูหน่อยแล้วก็ใช้มือถือเนี่ยแหละถ่ายรูปให้พี่ดูซึ่งตอนนั้นโก้ก็แบบใจสั่นตุบๆๆๆๆคือเราก็ไม่ได้เตรียมใจมาก่อนว่าจะต้องทำอะไรเงี้ยครับก็ค<ะ>่อนข้าง ค่อนข้างตื่นเต้นแต่ก็เดินไปซื้อแล้วก็คิดว่าทําไงดีวะทําทไงดีวะอะไรเงี้ยครับพอไปซื้อมาเสร็จปุ๊บพี่เขาก็บอกว่าเนี่ยมีจานตรงนี้ตรงนี้นะมีพ็อปตรงนี้ลองหยิบมาใช้ดูว่าอยากใช้อะไรก็ใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ไปรอในห้องพี่ไม่กดดันพอทําเสร็จแล้วก็ไปเคาะประตูห้องพี่เราก็เปิดเข้าไปละกันอะไรเงี้ยครับทีนี้เราก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งจัดจัดนั่นโน่นนี่ไปแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ไปถ่ายเนาะทีนี้พอเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าไปที่ห้องพี่เขาพี่บอกอเขาก็ อืมโอเคนะอะไรเงี้ยครับแล้วถ้างั้นวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเดี๋ยวกกลับได้เลยแล้วเดี๋ยวยังไงพี่ให้เอชติดต่อไปทีนี้วันสองวันถัดมาเอก็โทรมาก็บอกว่าเอยินดีด้วยนะคะพี่พี่เอบอกอเขาเขารับน้องเขาทํางานอะไรเงรี้ยก็จากที่เราไม่เคยทําเองครับมันมันก็รู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นก้าวก้าวที่ใหญ่มากสําหรับเราที่จากการเป็น ผู้ช่วยตัวเล็กๆมาก่อนอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบทํางานด้วยตัวเองแล้วมีผลงานในแมกกาซีนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเรียนรู้มาจากพี่ในกองแมกกาซีนมาเรื่อยๆแต่ก็น่าเสียดายตรงที่ว่าจุดที่เราเข้าไปทํางานแมกกาซีนนะครับมันมันเป็นช่วงที่เป็นขาลงมากๆแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นโซเชียลมีเดียมันก็ค่อนข้างมาแรงด้วยเอ่อก็ทางานอยู่ที่เฮเวนคูซีนได้ประมาณแบบไม่ถึงปีครับก็ถูกปิดตัวลงแล้วหลังจากนั้นก็ ลองยื่นสมัครไปอีกที่หนึ่งก็คือที่กูเมแอนกูซีนเหมือนกันเป็นแมกกาซีนอาหารเหมือนกันนะครับก็ก็ยื่นมาแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จปุ๊บก็ก็ได้มาทํางานที่กูเม่แอนกูซีนเนี่ยอยู่ประมาณสัก3ปีครับพอทํางาน3ปีเราก็เรียนรู้อะไรได้เยอะมากทั้งเรียนรู้ทั้งคนเรียนรู้ทั้งวิธีการทํางานเรียนรู้ทั้งลูกค้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีจุดอิ่มตัวของเราที่อยากออกมาทํางานเองและอยากลองทํางานเองแล้วว่า เฮ้ยการเจอโลกภายนอกอาชีพอิสระเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยมันเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์จนถึงปัจจุบันครับออันนี้คือเส้นทางแบบโดยสังเขปฟูฟ้ดสไตลิสอะค่ะด้วยอาชีพน้องมันอาจจะป๊อปอัพหรือเข้ามามีบทบาทแบบได้ยินประมาณแบบสองสามปีให้หลังอะแอมก็จะเข้าใจว่ามันคือแบบหน่วยแบบพร็อพในพวกกองถ่ายต่างๆอยากให้น้องโก้แบบแชร์ได้ไหมคะว่าความเป็นฟู้ดสไตลิสมันมันแตกต่างยังไงกับ พรอฟดีพาร์ตเมนต์หรือว่ามันมันมีความยูนิคยังไงของมันนะคะในอาชีพเนี้ยอืมอันนี้ขออ้างอิงจากตัวเองนะครับก็รู้สึกว่าอาชีพฟูฟ้ดไซเลตอะ่ะมันจะต้องเรียนรู้ของตัวอาหารไม่ใช่แค่อาหารที่เรารู้จักแต่ต้องเรียนรู้อาหารที่เราไม่เคยรู้จักด้วยอะไรเงี้ยต่อให้อาหารที่เรารู้จักแล้วอะ่ะเราก็จะต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆจากลูกค้าในแต่ละเจ้าเพราะว่า ในหนึ่งเมนูของร้านต่างๆครับเขาจะมีความอยากพรีเซนต์ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เลยแล้วก็ความยูนิของอาชีพนี้ก็คือพอเราเรียนรู้เรื่องอาหารเสร็จแล้วอ่ะพอปที่เราใช้ะครับส่วนใหญ่จะเป็นพอที่เกี่ยวข้องกับอาหารแต่เอาจริงๆมันมันก็ไม่เสมอไปนะครับอยู่ที่ความความต้องการของลูกค้าด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเราเข้าใจเรื่องอาหารแล้วอ่ะเราจะต้องสื่อสารกับคนในครัวด้วยเพราะว่า ถ้าเราไปไปสื่อสารแบบที่เขาใช้ภาษาหนึ่งเราใช้ภาษาหนึ่งบางทีมันทําให้การทํางานแบบไม่ราบลื่นนะครับไม่ลื่นไหลมันก็อาจจะทําให้เกิดแบบการช้าหรือการเข้าใจผิดการผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าความเป็นฟูซาลินมันจะต้องเรียนรู้ตรงนี้ด้วยครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจครัวเราก็ไม่สามารถทําให้ที่กองราบลื่นได้ ประมาณนี้ยกตัวอย่างได้ไหมคะสมมติแบบการวิธีการทํางานของฟู้ดสไตลิตในหนึ่งครั้งมันจะต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้างแล้วอย่างที่ว่าคือมันต้องเกี่ยวกับพี่พ,พี่พ่อครัวแม่ครัวด้วยอย่างเงี้ยเราคุยกับเขาในแง่ไหนบ้างคะ่ะจริงๆแล้วอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของฟู้ดสไตลิตเนี่ยหลักๆเลยก็คือจะมีช่างภาพกับลูกค้าแล้วก็เชฟที่เขาอยู่ในครัวทําทําให้เราอะนะครับทีนี้อ วิธีการสื่อสารกับกับเชฟครับโดยส่วนตัวแล้วอะ่ะก็จะจะต้องเหมือนแบบเข้าไปแบบนอบน้อมเลยแล้วเหมือนเราเราไปขอร้องให้เขาช่วยงานเราอ่ะครับเอ,อ,อย่างเช่นสมมุติว่าจะมีเมนูหนึ่งที่มันจะต้องสมมติเป็นสลัดละกันครับแล้วโดยวิธีการเสิร์ฟจ,จริงของที่ร้านเนี่ยเขาอาจจะแบบลาดน,น้ําแล้วเสิร์ฟให้ลูกค้าเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไปขอให้เขาแบบ แยกวัตถุดิบมาให้หน่อยครับว่าจานนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างาปริมาณเท่าไหร่แต่เราอาจจะต้องขอเผื่อมาอยู่แล้วเพราะว่ามันอาจจะต้องคัดสิ่งที่มันสวยที่สุดให้มาอยู่ในจา,อานอะไรเงี้ยครับประมาณนี้คือถ้าสมมติว่าบางบางอย่างที่เราขอแบบจานสําเร็จเลยแล้วเรามาขยับเองที่หน้ากล้องอะ่ะมันมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ภาพอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นการขอแยกมาแล้วเรามาประกอบเองให้มันให้มันได้อย่างที่เราต้องการก็คิดว่า ลูกค้าที่เป็นเจ้าของร้านเขาอาจจะแฮปปี้ด้วยเพราะว่าเขาเชื่อเราเขาถึงเลือกเราอะไรเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่อ้างอิงจากตัวเองจากที่ทํางานมาครับซึ่งวิธีการทํางานแบบนี้มันก็คือประสบการณ์ของโกเองใช่ไหมคะ<ช>ว่าอ,อาหารมาแบบสําเร็จคือมันไม่สวยแล้วแหละใช่ <c oughs> คือคือบางทีออาจจะต้องแบบเราจะต้องไปคัดตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่ได้ทําให้สุกด้วยซ้ําอย่างเช่นต้มยําไก่อะไรเงี้ยครับคือคนที่เขาทํางานในครัวเขาไม่ได้ มานึกเหมือนเราว่าเฮ้ยมันจะต้องคัดชิ้นสวยไม่มีติ่งเนื้อที่เป็นส่วนเกินอะไรเงี้ยครับแต่เราเองอ่ะเราเป็นคนที่มองภาพจากหน้าจานแล้วก็หลังกล้องด้วยก็อาจจะต้องแบบไปไปคุยกับเขานิดน,นึงว่าผมขอคัดตรงนี้ได้ไหมเออให้มันแบบได้ชิ้นที่สวยบางทีปีกไก่บนนะครับเราอยากได้ชิ้นปีกซ้ายปีกขวาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปบอกเขาบอกไม่พอเราอาจจะต้องถึงขั้นแบบคัดไปถึงเนื้อไก่ เนื้อมะเขือเทศหรือว่าใบผักอะไรเงี้ยครับมันมันค่อนข้างมีดีเทลทุกจุดในการที่จะเอามาประกอบเป็นหนึ่งเมนูเลยครับโห oh, ต้องลงลึกเข้าไปถึงแบบจุดเลือกวัตถุดิบในร้านอะไรางี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับหรือบางเจ้าลูกค้าที่ทํางานกับเราประจำอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าคุณโก้คะวันนี้ได้ของมาไม่ค่อยสวยอรบกวนคุณโก้ไปไปชอปปิ้งให้หน่อยแล้วเดี๋ยวมาเบิกกับเราอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มีครับ <c oughs> ใช่ก็ก็มีหลายหลายเจ้าเลยที่เป็นแบบนี้ <c oughs> ซึ่งอันนี้มันคือกระบวนการทํางานเนอะที่หน้า,นาเซตแต่แอมอยากย้อนกลับไปก่อนหน้าได้ไหมคะว่าหลังจากเนี่ยน้องโก้มาเป็นฟรีแลนซ์เรียบร้อยแล้วงานที่เข้ามามันเป็นงานลักษณะไหนบ้างอะคะแล้วก็มันจะต้องมีโปรเซสในการทํางานกับลูกค้าเอยหรือว่ากับคนอื่นๆอย่างไรในแง่ของช่างภาพหรือว่า,อาคนที่ถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้เป็นเป็นคาถามที่เป็นมีคําตอบแบบเปิดกว้างมากนะคะเพราะว่า งานที่โก้เคยได้รับมามันมันไม่มีแทบไม่ซ้ำกันเลยคือมันไม่มีความตายตัวครับบางทีบางงานเนี่ยลูกค้าติดต่อเรามาเองโดยตรงหรือบางงานช่างภาพเป็นคนติดต่อเรามาหรือบางงานเอเจนซี่ติดต่อมาอะไรเงี้ยครับเ,เพราะฉะนั้นการวิธีการสื่อสารหรือว่าดีลกับลูกค้าหรือกับทีมมันมันมันแทบจะไม่ซ้ำกันเลยลูกค้าบางเจ้าที่แบบเข้ามาเขาเขาเขา,เขาเชื่อเราไปแล้ว เขาก็จะรู้สึกว่ามีแค่ภาพตัวอย่างที่เขาอยากได้ครับส่งมาให้เราแล้วก็บอกว่าอยากได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยครับเราเราก็จัดให้ได้ตามนั้นโดยที่เป็นมูนแอนโทนที่ใกล้เคียงกับเรฟเฟอร์เรนที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยครับหรือบางเจ้ามีเอเจนซี่ด้วยหรืออนะไรเงี้ยเขาก็จะต้องมีความแบบค่อนข้างเนี๊ยบหรือพิถีพิถันละเอียดทุกขั้นตอนอะไครับอาจจะถึงขั้นมีการแบบทำพรีโปรักชั่นสเกต แล้วก็ถ่ายรูปพ็อปต่างๆเนี่ยทำเป็นไฟล์ให้ลูกค้าดูก่อนว่าเอ้ยเขาโอเคไหมอยากเปลี่ยนตรงไหนหรือเปล่าก่อนที่จะไปถ่ายงานหน้าง,งานจริงๆอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความแบบหลากหลายมากหรือแบบวิธีการคุยกับช่างภาพเองอะ่ะมันมันก็ค่อนข้างหลากหลายเพราะว่าช่างภาพแต่ละคนสไตล์การทํางานหรือวิธีการจัดแสงเขาก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่อันนี้อาจจะใช้เวลาเยอะในการพูดก็เลยคิดว่า มันหลากหลายจนจนไม่ซ้ําเอาอย่างนี้ดีกว่าครับก็ก็คือแบบจะต้องดีวเป็นหน้างานหน้างานไปด้วยครับด้วยสถานที่ด้วยอะไรด้วยอการทํางานฟู้ดสไตลิสต์มันคือเป้าหมายของมันคือการทําให้อาหารนั้นออกมาสวยที่สุดใช่ไหมคะเอ,อิจริงๆมีอีกอย่างหนึ่งครับที่ก็รู้สึกว่าอาชีพเนี้ต้องใช้เป็นแกนหลักก็คือนอกจากสวยแล้วอ่ะต้องน่าก,กินด้วยถ้าสวยแต่ไม่น่ากินก็รู้สึกว่ามันมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เรา อืมอืมใช่อะไระทําให้มันน่ากินได้บ้างอะคะจริงๆความน่ากินของอาหารแต่ละเมนูเขาจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเลยครับอย่างเช่นตัวพิซซ่าถ้าเราพูดถึงพิซซ่าภาพในหัวของแต่ละคนจะรู้สึกว่ามันต้องชีสแหละ,ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องพรีเซนต์ชีสให้มันไหลมันเยิ้มมันมีความเข้มเกลียมที่กําลังพอดีอะไรเงี้ยครับหรือแม้แต่แบบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาที่จะต้องมีเส้นมีน้ํามีผัก บางเจ้ามีตัวกักหมูอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจัดวางยังไงให้มันเห็นองค์ประกอบทุกอย่างครบแล้วก็ดูมีความเผ็ดร้อนเหมือนกว๋วยเตี๋ยวเรือหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความไม่ซ้ํากันอีกแหละในในอาหารแต่ละประเภท oh. ใช่ครับซึ่งมันก็เป็นเป็นโจทย์ที่จะต้อง จัดการกับมันใหม่ทุกๆงานเลยครับแล้วอย่างนี้น้องโก้แครกออกมาอย่างไงอะคะกับโจทย์ที่ได้รับมาในแต่ละประเภทอย่างที่ว่าว่าอ่ะพิซซ่ามันต้องเป็นชีสนะก๋วยเตี๋ยวมันต้องเป็นเผ็ดร้อนนะแต่ละประเภทมันก็ต่างกันเนาะโก้แคร็กมันออกมายังไงอะ่ะอืมจริงๆเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะต้องสื่อสารกับลูกค้าคนที่ดิวเรามาด้วยครับว่าเขาจะต้องการภาพยังไงสมมติว่าลูกค้าก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเขา ไม่ได้อยากได้ภาพที่เป็นแบบกเกีียวที่อยู่ในชามเท่านั้นเพราะว่าเขาต้องการให้เห็นความมี movement ในภาพนิ่งเลยนะครับก็อาจจะแบบอยากได้เส้นที่กําลังคีบขึ้นมาจากถ้วยก็ก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะต้องวางแผนแล้วว่าไฟช่างภาพเข้าทางไหนตะเกียบเราจะต้องเข้าทางไหนเพื่อที่จะไม่ให้มันบังแสงของอย่างอื่นที่อยู่ในชามอะไรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ว่าทั้งหมดอ่ะมันจะต้องอยู่ที่การสื่อสารด้วยว่า สิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรแล้วเราทําให้ได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยครับอม,มันถึงจะแบบออกมาเป็นสําเร็จร่วมกันทั้งลูกค้าก็ได้สิ่งที่เขาต้องการเราเองก็ได้สิ่งที่เราแฮปปี้กับผลงานเราช่างภาพก็ได้ภาพที่แบบประสบความสําเร็จของเขาอะไรเงี้ยม,มันมันค่อนข้างแบบ ไม่มีตายตัวจริงๆครับในทุกคําถามงั้นแปลว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้ในเรื่องอาหารแล้วเนาะหรือวัตถุดิบแต่ว่ามันหมายถึงคนรอบๆข้างที่เราเกี่ยวเนื่องด้วยแบบอุปกรณ์ไฟหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะเอ,อ่อจริงๆก็ใช้คําว่าเข้าใจกันมากกว่าครับว่ามัน,ม,นมันมีใครที่อยู่กับเราบ้างนะหน้าง,งานแล้วเราก็ต้องแบบคุยกันเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างหน้างานตอนนั้นอนะ่ะมันไม่เกิดแบบ เกะกะกันนะครับคือคือทำให้มันออกมาดีที่สุดอย่างเช่นสมมติว่าบางช็อตพี่ช่างภาพเขาอาจจะเปลี่ยนแสงอะไรเงี้ยก็ก็ต้องถามแล้วว่าพี่ครับเช็อ,ชอตเนี้ยแสงหลักพี่จะมาจากทางไหนเราก็จะได้จัดของถูกอะไรเงี้ยมันก็จะต้องสื่อสารกันเป็นแบบทุกช็อตทุกช็อตไปเลยครับออนอกจากเรื่องอาหารนะคะที่เราจะโฟกัสเนาะเวลาเราดูภาพภาพหนึ่งจริงๆมันมีแวดล้อมของภาพอยู่แบบพวกพร็อพ เออยอะไรเออยอยากให้ก็แชร์หน่อยค่ะว่าอันนี้มันคือการคิดเต็มเข้าไปครอบหรือว่ามันเป็นยังไงคะหรือว่าฟู้ดสไตล์เลมก็คือศิลปินคนหนึ่งใช่ไหมในการแบบคอยแบบ m a n จ g e องค์ประกอบตรงนี้ค่ะก็จะพูดว่าเป็นศิลปินไหม่ก็ได้ครับเพราะก็รู้สึกว่าอาชีพเนี้ก็ก็ต้องใช้ศิลปะในการทํางานเนาะในการจัดวางของต่างๆหรือแม้กระทั่งจัดตัวอาหารในจานเองเอ่อทีเนี้ยพร็อพที่มันมาอยู่ แวดล้อมของตัวเมนูครับมันก็จะเป็นสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเมนูนั้นส,ส่วนใหญ่นะครับที่เคยเจอมาอย่างเช่นเสเต็กหนึ่งจานเราก็จะต้องคิดต่อแล้วว่าสเต็กใช้อะไรกินสเต็กก็คือมีดซ่อมแล้วพอกินสเต็กปุ๊บมันอาจจะเลอะเราอาจจะต้องมีผ้าเช็ดปากอะไรครับในชีวิตจริงหรืออาจจะต้องมีการวางขวดเกลือพริกไทยหรือบางเจ้าลูกค้าอาจจะแบบอยากได้ ขอมีหนังสือพิมพ์ด้วยค่ะเพราะว่าที่ร้านเราาจ,จะมีหนังสือพิมพ์ทุกโต๊ะเผื่อลูกค้ามาอ่านอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เป็นไปได้หมดครับหรือลูกค้าบางเจ้าไม่ไม่ได้อยากได้แบบพ็อปที่อยู่บนโต๊ะอาหารแต่อยากได้เป็นพ็อปที่เป็นวัตถุดิบของเมนูนั้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะมาละอาอาจจะเป็นแบบเครื่องเทศที่ใช้หมักเนื้อหรือเปล่าหรือว่าตัวผักสดที่เขาเอามาจัดวางในจานสเต็กด้วยหรือเปล่าเลยครับที่เอามาเป็นพ็อปได้ออจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้มันจะถูก คุยกันมาตั้งแต่ตอนเริ่มคุยงานกันตอนแรกครับว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคืออะไรอยากได้ภาพแบบไหนอะไรครับเราก็จะอาศัยจังหวะนี้แหละในการคุยว่าพร็อพอยากได้อะไรบ้างไปด้วยเลยก็คือจบตั้งแต่ตอนที่คุยกันแล้วพอถึงหน้างานเราก็เตรียมของมาแล้วก็จัดวางตามนั้นอะไรอย่างนี้ครับออนอกจากเรื่องภาพถ่ายอะคะ่ะมันก็จะมีงานวิดีโออีกเนาะเพราะว่ามันก็ต้องเป็นเป็นสื่อที่พับบิกออกไปสู่แบบภายนอกเนี้ย อยากให้โก้แชร์หน่อยค่ะการทางานของสองประเภทนี้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเนี่ยภาพถ่ายกับวิดีโออืมสาหรับโก้คิดว่างานถ่ายวิดีโอครับมันมันค่อนข้างมีดีเทลที่จะพูดว่าหน้างานมันเหนื่อยกว่าเลยก็ได้เพราะว่างานวิดีโอมันเคลื่อนไหวแล้วทีนี้เอ่อบางอย่างที่เคลื่อนไหวไปแล้วครับในอาหารที่มันมีมูฟเบนของเขาอะ่ะมันไม่สามารถเอามาทําต่อได้ หมายถึงว่าเอามาเอามาจัดการใหม่เพื่อที่จะให้ใช้งานต่อได้เราก็อาจจะต้องทําเผื่อสํารองไว้ค่อนข้างเยอะสมมติว่าเป็นเมนูไก่ทอดที่เขาอยากได้ช็อตที่มันโยนลงมาแล้วมันกระเด็นเศษแป้งกระเด็นเหมือนแสดงถึงความกรอบอะไรเงี้ยครับอันนี้แหละคือสิ่งที่เราจะต้องเผื่อเยอะมากเพราะว่าเราเราไม่สามารถประกอบเศษแป้งเนี่ย กลับเข้าไปได้หรือต่อให้เราใช้กาวไปติดมันก็ไม่ทันเวลาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีทีมที่ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะเตรียมจุดนี้ครับให้เราแล้วก็ให้มันทันเวลาเพราะว่าในในการถ่ายงานวิดีโอมันจะต้องใช้กองที่ใหญ่มากทั้งช่างไฟช่างกล้องหรือแม้กระทั่งเอ่อทีมที่เขา เป็นคนคูกิงให้เราเอง <Huh. S 1> เขาจะต้องทํางานกันกันเร็วหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะช้ามาัมานั่งประกอบไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเตรียมตัวไว้เยอะเหมือนกันครับแล้วอีกอย่างคือการถ่ายภาพวิดีโออะ่ะมันมันไม่ได้ผ่านง่ายเพราะว่ามันจะต้องอาศัยจังหวะอย่างเช่นไก่กระเด็นเมื่อกี้ครับที่โกยกตัวอย่างไปมันไม่ได้ว่าโยนรอบสองรอบแล้วมันจะสวยเลยบางชิ้นกระเด็นออกนอกเฟรมไปไกลบาง บางทีมันกระเด็นออกไปในจุดที่เราไม่ได้ต้องการให้ไปอะไรครับมันก็อาจจะต้องแบบอาศัยทั้งจังหวะโยนอาศัยการมองเหลี่ยมมุมของชิ้นอาหารนั้นๆหรือบางทีก็ต้องพึ่งดวงพึ่งการจุดทูบอะไรย่างนี้ก็มีเหมือนกันครับ <c oughs> ใช่ค่อนข้างแบบหนักหน่วงในการถ่ายวีดีโอ เหมือนว่าเราจะต้องเตรียมเซตนี้แบบเยอะกว่าภาพนิ่งแบบหลายเท่ามากเลยใช่ไหมคะแบบใช่ทอดไก่นี่ก็คือต้องไก่เยอะมากที่มาแบบสแตนบายเอาไว้ใช่ครับาบางทีการทอดไก่เพื่อถ่ายภาพนิ่งอะ่ะเราเอาไก่มาประกอบประกอบให้มันสวยงามแล้ววางนิ่งๆได้จุดไหนที่เราต้องแก้เราก็แก้ตรงนั้นเลยอันนี้คือคือคือข้อดีของภาพนิ่งแต่พอเป็นวิดีโอปุ๊บอบต่อให้มันมันไม่ได้เห็นแบบเห็นชัดเจนเหมือนภาพนิ่งะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องสวยอยู่ดี มันก็เลยต้องเตรียมเผื่อไว้เยอะอใ,นในเหตุผลที่โก้ยกตัวอย่างไปตอนแรกครับว่ามันใช้ซ้ําไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเร็วด้วยครับแล้วทีมช่างภาพแบบหรือทีมงานวิดีโอมันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะมันมีส่วนประกอบอื่นๆเพิ่มขึ้นอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเฉพาะคนที่อยู่หลังกล้องเองที่เป็นช่างภาพวิดีโอครับเขาก็จะต้องมีผู้ช่วยและในจะต้องมีผู้กํากับผู้ช่วยผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็ ช่างทีมไฟที่เขาจะต้องแบบมาคอยจัดไฟให้เราเนี่ยเป็นแบบต่ตําๆก็เป็นสิบสิบคนแล้วะครับรวมๆแล้วกองที่ใช้ถ่ายวิดีโอทีวีซีโฆษณาอะไรเงี้ยเอ่อบางกองก็มีห้าสิบขึ้นไปหรือแบบบางกองก็เห็นก็เกือบร้อยคนก็มีครับคือจะเป็นแบบกองใหญ่มากโหอย่างนี้การเป็นฟู้ดสไตลิสมีความเครียดความกดดันในกองเหล่านั้นไหมคะเพราะว่างานนี้มันคืองานทําอาหารงานคอมเมอร์เชียลอาหารอะไรเงี้ย กดดันแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนเขารอเรา <S 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 ใช่แต่ว่าก็จะต้องพยายามบอกตัวเองกับกับผู้ช่วยในทีมว่าไม่เป็นไรนะยิ่งเรากดดันแล้วเรายิ่งยิ่งลนอ่ะมันอาจจะยิ่งทําให้ออกมาไม่ดีแล้วมันจะต้องใช้เวลามากขึ้นเพราะฉะนั้นตั้งใจโฟกัสสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละข้อแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราจะช้าไม่ได้อะไรเยงนี้ครับก็แอบมีความกดดันน้องๆนิดหน่อยแต่ว่าก็กกต้องช่วยๆกัน ทำให้มันผ่านไปได้ครับในแต่ละงานอม,มันใช้เวลานาน,านมากไหมคะในในแต่ละโปรเจกที่เป็นงานของฟู้ดสไตลิสต์หมายถึงหน้าหน้าเซตใช่ไหมครับ<ช>หรือว่าตั้งแต่ตอนดิวเลยตั้งแต่ตอนดิวเลยก็ได้ค่ะเล่าเป็นพียเรียดก็ได้ถ้าเป็นตอนดิวอะ่ะจริงๆมันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยครับบางช่วงลูกค้าเขาต้องการต้องการคิวแบบล่วงหน้ามากๆเขาก็จะจองมาแล้วตั้งตั้งแต่ล่วงหน้าเป็นเดือนหรือบางเจ้าเขาแบบ ต้องการถ่ายด่วนก็ก็ติดต่อลวงหน้ามาอาทิตย์หนึ่งซึ่งบางทีคิวอาจจะไม่ตรงกันเลยครับพอคุยเรื่องคิวอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะก็จะมาคุยกันเรื่องดีเทลงานครับผมอ,อ,อาจจะมีการแบบประชุมกันสักหนึ่งสองรอบแล้วแต่พอประชุมเสร็จปุ๊บแบบก็จะมีการเตรียมงานและว,ว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างก,ก็จะต้องจัดหาแบบพวกพร็อพหรือตัวฉากต่างๆอะไรนะครับที่จะเอาเข้าไปในเซตเนาะ แล้วก็พอเตรียมเสร็จปุ๊บแบบก็จะต้องทําการแพ็กทุกอย่างขึ้นรถเพื่อที่จะไปถึงหน้าง,งานพอไปหน้าง,งานปุ๊บก็จะต้องแบบให้ผู้ช่วยครับช่วยกันแกะของต่างๆออกมาทั้งหมดเพื่อที่เราเราจะได้เห็นว่าเราเตรียมอะไรมาบ้างจะได้ไม่ลืมนะครับคือแบบเป็นสเตชันหนึ่งของกูสไตลิสเลยใช่ไห<ช>ค,ครับก็คืออาจจะต้องขอโต๊ะแบบสักสามสี่ตัวเพื่อที่จะวางพอปเลยแล้วก็อีกหนึ่งโต๊ะเพื่อที่สําหรับ จัดอาหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกหนึ่งโต๊ะสําหรับถ่ายหน้าเซตม,มันก็จะมีการแบบใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างด้วยประมาณนั้นแล้วทีนี้พอพอเราถึงหน้าเซตถ่ายเสร็จปุ๊บก็ก็ดูเป็นชอตๆไปเลยก็คือลูกค้าก็อยู่หน้ากองแล้วก็ทํางานร่วมกันทั้งหมดครับประมาณนี้อ,อืงานแต่ละประเภทมันมันแตกต่างกันไหมคะโกเช่นงานที่ลงโซเชียลมีเดียงานที่ปรินติ้งออกมาเป็นเมนูอะไรเงี้ยมันแตกต่างกันไหมคะ จริงๆแตกต่างเลยครับก็คือโกจะ,จะมาจับสังเกตได้ช่วง2อสปีหลังมาเนี่ยครับที่รู้สึกว่าโซเชียลมีเดียมันมามากขึ้นลูกค้าก็ต้องต้องต้องไปทำการตลาดในนั้นมากขึ้นงานที่เป็นโซเชียลมีเดียก็รู้สึกว่าพอมันจะต้องใช้งานแบบเร็วๆหมายถึงว่าลงปุ๊บไม่นานมันอยู่ได้ไม่นานอะไรเงี้ยครับเรื่องดีเทลอะลูกค้าอาจจะไม่ได้สนใจในรายละเอียดมากนักในเรื่องของความสวยงามหรือว่า จุดตำหนิต่าง,าง,างๆอะไรเงี้ยครับลูกค้าจะไม่ได้สนใจมากนะักแต่จะเน้นที่ปริมาณคือต้องการปริมาณที่เยอะค่ะต่างจากภาพนิ่งที่เอาไปใช้บนบิลบอร์ดหรือว่าหน้าร้านหรือว่าในเล่มเมนูที่ร้านอะไรเงี้ยอันนี้ลูกค้าจะต้องการความแบบละเอียดแล้วก็เป๊ะมากกว่าเพราะว่าพอมันถูกเอาไปใช้ในขนาดที่ใหญ่อะครับหรือว่ามันมันจะต้องตั้งอยู่ที่ไหนนานๆอะไรเงี้ยมันเขาก็อาจจะคิดว่า เดี๋ยวจะมีคนสังเกตถึงความไม่เนียบมากขึ้นก็เลยเน้นเป็นพิเศษว่าพอพอเอาไปใช้งานเป็นเป็นเป็นที่ไม่ใช่ออนไลน์ครับก็จะต้องมีความแบบเนียบมากคือบางงานอะถ่ายกันอยู่แค่หนึ่งชอ็อตเองแต่ใช้เวลาหนึ่งคิวคือทั้งวัน10ชั่วโมงครับก็แก้กันอยู่นั่นอะ ใช่ก็ออจะต่างกันแบบนี้ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับการทำงานของของโกเองด้วยเนาะ<ช>ว่าโปรเจกต์นี้มันใช้เวลาเท่าไหร่ก็คือคิดตามเบสว่ามันไปลงพับปิดที่ไหนใช่ครับออผมซึ่งลูกค้าก็จะแจ้งเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าใช้งานประเภทไหนครับและว,วิธีการทางานข้างในมันแตกต่างกันไหมคะจริงๆวิธีการดีลงานกับทีมเราเองหรือว่าทีมในครัวเนี่ยไม่ต่างกันครับจะต่างกันแค่ เรื่องดีเทลของเนื้องานเท่านั้นเองแล้วก็ความรวดเร็วในการทำงานด้วยครับอ่าเป็นฟู้ดสไตล์อะคะ่ะต้องหลักอาหารต้องชอบกินต้องชอบทำไหมคะโกอืมอันนี้ขออ้างอิงจากตัวเองอีกเหมือนกันครับสำหรับโกอ่ะโก้ทำอาหารได้แต่ว่าไม่ได้ชอบทำก็คือทำได้เรื่อยๆเมนูง่ายๆทำกินเองได้แต่ว่าหลักๆแล้วอะโกชอบกินครับชอบ ชอบกินนัน่นกินนี่กินไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเวลาเราอยู่กับอาหารแล้วเราได้กินอะไรเงี้ยมันมันแฮปปี้ดีเรายิ่งเป็นเป็นงานที่อยู่กับเราด้วยบางทีการทํางานของเราเราก็แอบมีหยิบกินเหมือนกันครับ <c oughs> อะไรอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่อยากมาเป็นอาชีพนี้อาจจะไม่จําเป็นจะต้องทําอาหารเป็นก็ได้ขอแค่แบบชอบอาหารแค่นั้นเลยครับแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้แต่ละเมนู ไม่พอก็ต้องเรียนรู้ลูกค้าแต่ละร้านด้วยว่าหนึ่งเมนูอย่างที่โก้บอกว่าแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันแหละเนี่ยครับมันเลยทําให้เราลดแฮปปี้ที่จะอยู่กับอาหารเพราะว่ามันไม่มีใครซ้ํากันเลยอืเหมือนได้โจทย์ใหม่ทุกๆโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับถึงแม้เป็นแบรนด์เดียวกันแต่ว่าเป้าหมายหรือว่าจุดประสงค์ในการสื่อสารรูป,ร,ปรูปนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะต่างกันใช่ครับเพราะว่าการตลาดแต่ละเจ้าก็เขาก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยครับ อืมอืมอาหารอะไรปราบเซียนสุดๆคะ่ะอ่าปราบเซียนที่สุดสําหรับโก้ก็คือเมนูเครื่องดื่มครับโกไม่รู้ว่าคนอื่นที่ทําอาชีพเดียวกับโก้เป็นไหมนะแต่แต่ว่าสําหรับโก้รู้สึกว่าเครื่องดื่มโดยเฉพาะพวกสมูทตี้ที่ปั่นอันเนี้ยปราบปราบเซียนมากแล้วโก้โก้จะสั่นทุกครั้งที่ทําที่ทาที่ต้องทํางานเกี่ยวกับอะไร,าารพวกเนี้ยครับเกี่ยวกับเครื่อง,งดื่ม,มใช่ สมูทตี้ด้วยความที่เขาจะต้องถูกปั่นมาครับน้ําแข็งอะ่ะมันมันถูกปั่นมาให้เล็กมากๆแล้วพอเรามาจัดลงแก้วกว่าแก้วจะสวยได้ครับมันก็อาจจะละลายไปแล้วอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเมนูเครื่องดื่มบางอย่างจะต้องแยกชั้นเป็นสามชั้นสี่ชั้นในหนึ่งแก้วไม่พออาจจะต้องมีแบบเนื้อผลไม้หรือแม้กระทั่งเยลลี่แทรกอยู่ในแก้วอีกก็เลยรู้สึกว่า มันยากแล้วพอมันเป็นน้ำอะครับเราไม่สามารถควบคุมมันได้เลยเราจะต้องแบบนิ่งมากๆแล้วก็ใจแข็งแบบกั้นหายใจมากตอนที่เราทํางานเกี่ยวกับเครื่องดื่มอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเจออาหารแบบไหนก็ได้อะแต่เครื่องดื่มอะแบบขอแบบลูกค้าต้องน่ารักด้วยไม่ไม่ไม <c oughs> คือเขาต้องเข้าใจเราด้วยครับว่าว่ามันยากจริงๆนะแบบขอร้องว่าไม่เล่งเราได้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับพอยิ่งเราถูกกดดันอะ กับงานที่เราเครียดอยู่แล้วตรงนี้ยมันจะทําให้แบบเรามือสั่นไปใหญ่เลยแล้วควบคุมอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก,ก,ก็ก็ยากมากสําหรับโก้ซึ่งมันอาจจะต้องใช้หลายแก้วด้วยใช่ไหมคะแบบต้องทําเมนูเนี้ยซ้ำๆอีกหลาย,ลายลๆรอบมากๆเนี้ยใ,ใช่ครับเอาจริงๆอ่ะตัวสมูทตี้ครับมันมันค่อนข้างยากตรงที่พอมาละลายง่ายแล้วไม่พอสีที่เขาปั่นมาให้เราแต่ละรอบมันอาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เท่ากันเนาะมันก็จะเป็นปัญหาอีกว่าเอ้ยพี่ช่างช่างภาพเขาก็จะ จะทักมาแล้วว่าทาไมสีแก้วนี้ไม่เหมือนกันกับแก้วที่แล้วอะไรอย่างนี้ครับเอ่อจริงจริงจริง,รง,รงมันปรับได้ครับแต่ว่าพี่ช่างภาพบางคนเขาก็จะซีเรียสว่าอยากให้แบบดีที่สุดเพื่อที่จะได้ปรับน้อยที่สุดอะไรอย่างนี้ครับมันมันก็จะเป็นดีเทลของของทุกคนในทีมที่ไปหน้าง,งานวันนั้นเลยก็จะค่อนข้างตึงไปเลยครับถ้าถ้าเจอแบบเหตุการณ์ประมาณนี้อมืมันไม่มีสิ่งของมาทดแทนได้เลยใช่ไหมคะสวัสดีจอิอจริงๆมันมันมีครับแต่ก็รู้สึกว่า มันก็ไม่ได้เหมือนซะทีเดียวยิ่งการถ่ายเป็นภาพนิ่งครับมันถ้าคนจับผิดจริงๆเขาดูออกแล้วลูกค้าบางคนก็ไม่ได้แฮปปี้ที่จะให้เราใช้ของปลอมขนาดนั้นอะไรยเงี้ยส่วนมากแปลว่าส่วนมากแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนี่คือขอของจริงใช่ครับสำหรับก็จะจะถนัดกับการใช้ของจริงมากกว่าอือครับก็มีตัวแปรอีกเยอะที่จะต้องจัดการพอเป็นของจริงเยอะมากมากครับโดยเฉพาะเครื่องดื่มอย่างที่กูบอกไปว่า มันยากที่สุดแล้วสําหรับโกอาชีพนี้เนี่ยโกท,ทํามาประมาณเกือบเปีแล้วใช่ไหมคะ<ช>เป็นฟรีแลนซ์ประมาณสักสี่ห้าปีถ้าเป็นฟรีแลนซ์เอ,อน่าจะประมาณอยู่ที่สามสองสมปีได้ครับแต่ว่ามันความเป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีขึ้นลงดินามิกของงานที่เข้ามาใช่แต่อาชีพฟู้ดสไตลิสมันโอเคใช่ไหมคะหมายถึงมันอยู่ได้ด้วยความเป็นอาชีพนี้เลยใช่ครับก็รู้สึกว่า พอเป็นอาหารนะครับมันมันมีการใช้งานตลอดปีอยู่แล้วหมายถึงว่าภาพที่จะออกไปทำมาร์เก็ตติ้งของลูกค้าครับเพราะว่าอย่างเราอ่ะเรากินทุกวันเนาะแล้วก็กินทุกวันไม่พอ,อเดือนแต่ละเดือนเขาก็จะคิดวิธีการขายข,ายของเขาอยู่แล้วซึ่งการแข่งขันในยุคนี้มันมันสูงมากๆเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าอาชีพเราอ่ะมันมันมีงานเรื่อยๆเลยครับมันมันมันไม่มีช่วงไหนที่ที่ขาดหายไปเลย บอให้บางเดือนมันจะมีน้อยแต่มันก็ไม่เคยมันก็ไม่เคยมีเลยที่เดือนไหนที่จะไม่มีงานเลยคือจะต้องมีงานตลอดอะไรเงี้ยครับแต่บางเดือนอย่างเช่นแบบช่วงท้ายๆปีแบบเนี้ยมันก็จะค่อนข้างงานแน่นหน่อยเพราะว่าลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่เขาอาจจะต้องใช้งบอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องแบบแย่งคิวกันแน่นมากก็ถามพี่ที่รู้จักกันที่ทํางานเหมือนกันนะครับ<ฮ>เขาก็จะบอกว่าแน่นเหมือนกันคือบางทีแบบ ขอให้คนนี้ไปแทนเราได้ไหมยอะไรเงี้ยค็าบกพี่ก็ไม่ว่างยอะไรเงี้ยครับมันมันก็จะเป็นช่วง<ห>แบบนี้เป็นอาชีพที่แย่งชิงกันเหมือนกันเนาะ <S <S <โ>น <igi> ก็ก็ประมาณหนึ่งครับตอนนี้ในวงการมันเริ่มมีคนที่เป็นฟู้ดสไตลิสต์เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยไหมคะถ้าถ้าให้แบบเปรียบจาก<ม>แบบแต่ก่อนยอะไรเงี้ยอันนี้ขอขอย้อนกลับไปตอนที่กโก้คุยกับพี่พี่บอกอที่อมรินนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาชีพเนี้ย ไม่ได้ถูกรู้จักเลยแล้วก็ไม่ได้มีเยอะแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้มันเยอะมากขึ้นแบบมากๆจนโกเองก็ตกใจครับเมื่อเมื่อแปดปีที่แล้วที่เราเพิ่งเริ่มเข้ามาวงการนี้เราก็ไม่ได้เห็นว่าคนนี้ทำงานนี้คนนี้ทำงานนี้ค,นนนนคืออาชีพฟุตาอลลิตไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้แต่พอช่วงแบบปีสองปีหลังมาเนี้ยเห็นคนทำอาชีพนี้เยอะขึ้นมากมครับผมคิดว่าคุณสมบัติที่ดีของอาชีพนี้คืออะไรคะ คุณสมบัติที่ดีก็รู้สึกว่าเขาอาจจะต้องมีความอดทนครับแล้วก็ต้องกล้าที่จะสื่อสารแล้วก็สื่อสารชัดเจนครับเพราะว่าพออาชีพเนี้มันมันต้องอยู่กับอะไรที่เป็นอาหารแล้วเราต้องจัดวางมันแบบอย่างเบามือครับมันจะต้องอดทนมากๆในการที่จะทําให้หนึ่งจานหรือหนึ่งช็อตเนี่ยออกมาอย่างที่ใจเราอยากเป็นเพราะว่ามัน,ม,นม,มันไม่มีทางเลยที่ เราวางหนึ่งครั้งช่างภาพกดหนึ่งครั้งแล้วลูกค้าจะชอบเลยมันมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยมันจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆขยับค่อยๆจัดใหม่หรือบางทีอาจจะต้องลื้อใหม่ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ครับเพราะนั้นความอดทนก็รู้สึกว่ามันสําคัญมากๆแล้วก็เรื่องการสื่อสารอย่างที่บอกไปว่าอาชีพนี้ทางานกับกับคนที่รายล้อมเราอะครับมันหลากหลายขาแขนงแม้กระทั่งลูกค้าช่างภาพช่างไฟหรือ,เ,อ,อเชฟที่อยู่ในครัวเอง เราจะต้องแบบสื่อสารให้ให้ทุกคนอะ่ะเข้าใจเราเพราะว่าเราเหมือนเป็นตัวกลางของทั้งหมดนะครับมันจะต้องแบบอ่ะคุยกับคนนี้ต้องคุยแบบนี้นะคุยกับทีมนี้ต้องคุยแบบนี้นะคุยกับทีมนี้ต้องคุยแบบนี้ซึ่งความหมายมันอาจจะเหมือนกันแต่วิธีการคุยเราอาจจะต้องดัดแปลงเพื่อที่จะให้เขาเก็ทเรามากที่สุดอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะสําคัญเหมือนกันเรื่องของการสื่อสารอืใช่ครับซึ่งก็ประสบการณ์เนอะ ใช่ก็รู้สึกว่าคือตอนแรกเมื่อก่อนก็เป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดกับใครนะครับแต่พอหลังๆรู้สึกว่าพอการไม่กล้าไม่กล้าคุยอะใครมันทําให้เราแบบทํางานยากจังเลยแล้วเราอึดอัดก็เลยผ่านมาเรื่อยๆเวลาก็ก็ช่วยช่วยสอนเราอะครับว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงเพื่อที่ให้เรายังอยู่ได้อะไรเงี้ยครับสิ่งที่ก็สนุกในการทําอาชีพนี้มากกว่าเก้าปีมันคืออะไรคะสิ่งที่รู้สึกว่าสนุกก็คือเราได้ไปกินของที่เราถ่ายด้วย <laughs> <laughs> อันนี้คืออย่างแรกนะครับที่รู้สึกว่าสนุกแล้วก็อย่างที่สองคือเราได้ไปอยู่กับเพื่อนกับพี่กับน้องที่ที่เราเคยทํางานด้วยกันมาแล้วอย่างเช่นแบบช่างภาพเราอาจจะรู้จักหรือสนิทกันหรือว่าน้องผู้ช่วยที่เราสนิทกันอะไรอยครับหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่ที่เขาก็เอ็นดูเราเหมือนน้องคนนึงแล้วเขาก็ให้โอกาสเรามาเรื่อยๆนะครับมันพอมันไปถึงไปเจอหน้ากันนะมันรู้สึกว่านานๆเราได้มาเจอกันทีหรือแม้กระทั่งแบบ อาทิตย์หนึ่งเราได้มาเจอกันทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่าเหมือนเราได้มาเจอเพื่อนได้ได้กลับไปเป็นเด็กอะไรเงี้ยในการที่จะแบบพูดคุยหรือแบบแลกเปลี่ยนว่าไ,วไปเจออะไรมาต่างคนก็ต่างไปออกกองใช่ไหมครับด้วยความเป็นฟรีแลนซ์มันก็ไปเจออะไรที่ไม่ซ้ําอยู่แล้วเราก็มาแชร์กันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามาช่วยกันแก้ปัญหาหน้างานเพราะว่าในแต่ละช็อตเนี่ยมันจะมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปอยู่แล้ว อันนี้ก็คือความสนุกจริงๆครับที่ที่รู้สึกว่ามันก็มีสเสน่ห์ในการทํางานเคยมีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ไหมคะปัญหาที่แก้ไม่ได้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็รู้สึกว่าไม่มีครับปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างหน้ากองมันต้องมีทางออกแล้วก็ยังไงมันก็ต้องเสร็จภายในวันนั้นน่ะออ,อต่อให้เราทําแบบนี้ไม่ได้แล้วก็จะต้องคุยกันว่าเราปรับเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็คือทางออกหนึ่งในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นมันก็ จะผ่านไปครับอืม,อมแวะถามเรื่องที่กินเมนูนั้นๆ่อยค่ะคก็คือหลังจากเราถ่ายเสร็จเราก็คือสามารถกินได้เลยเหรอคะเมนูแบบต่างๆที่มันมาเสร็จตอนถ่ายคือจริงๆแล้วแต่ครับอย่างบางเมนูอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะกินต่อไม่ได้หรอกแต่ว่าบางเมนูอ่ะก็จะต้องขอเผื่อมาในปริมาณที่เยอะกว่าที่เขาเสิร์ฟจ,จริงอยู่แล้วเพื่อที่เราจะต้องมาคัด ใช้ชิ้นที่สวยที่สุดในการจัดจานอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นชิ้นที่ไม่สวยอะ่ะน้องก็จะถูกคัดออกไป <laughs> แล้วจะไปไหนเป็นไปไม่ได้ที่จะแบบส่งคืนเข้าห้องครัวอยู่แล้ว <c oughs> ก็จะต้องแบบอยู่กับทีมโก้นี่แหละน้องผู้ช่วยบ้างพี่ช่างผ้าบ้างเดินมาหยิบอะไรเงี้ยครับก็จะแบบโก้ก็จะกระซิบแล้วอันนี้กินได้นะหยิบเลยอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบแจ้งลูกค้าเอาไว้แล้วอะไรเงี้ยใช่ครับคือบางทีลูกค้ายังแบบ ยกมาเสิร์ฟให้ตังหักเลยว่า,<ห>าเอาอันนี้ไหมอะไรอย่างครับ <หา S 2> อันเนี้ยอย่าไปกินเลยถ้าถ้ามันเอามาถ่ายก็เดี๋ยวพี่ทำให้ใหม่ห <า S 2> อย่างงี้ก็มีครับคือลูกค้าก็น่ารักมากดังนั้นใครถ้าชอบกินฟู้ดสไตลิสต์ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางครับอาจจะตอบโจทย์สำหรับน้องๆที่เขาอยากจะลองทำอาชีพนี้บ้างคะ่ะหรือว่าอยากมีประสบการณ์ในการเป็นฟู้ดสไตลิสต์เขาควรเริ่มยังไงดีคะโื้ถ้าถ้าจะให้ง่ายที่สุดโก้คิดว่าจะต้องเริ่มจาก การที่เราชอบก่อนครับพอชอบแล้วอะ่ะเราเราจะพยายามหาทางต่างๆอันนี้ยกตัวอย่างของโกะครับก็คือพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยสายอาชีพนี้มันน่าสนุกก้ก็จะชอบแล้วว่าดูรูปอาหารหรือทั้งทั้งในอินเทอร์เน็ตในแอปพลิเคชันต่างๆหรือแม้กระทั่งแมกกาซีนอาหารของต่างประเทศอะไรเงี้ยครับคุกบุก๊กหรืออะไรเงี้ยที่บ้านโก้จะ บบสะสมเรื่อยๆครับชอบเล่มนี้ก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เปิดดูเรื่อยๆหรือบางทีถ้าว่างๆเราอยากทําอะไรบางอย่างอยากทํากินด้วยอยากทําเพื่อที่จะถ่ายรูปเล่นๆด้วยก็ไปซื้อของมาทําแล้วก็ลองทําตามดทูที่ที่สิ่งที่เราชอบภาพที่เราชอบในเป็นเรฟเ r นซ์ของเราอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะเป็นก้าวแรกที่ทําให้เราแบบ มองภาพออกแล้วก็เข้าใจวิธีการทำงานมากขึ้นด้วยครับอืมอืมเขาควรจะเข้ามาลองทำเริ่มต้นยังไงดีคะโกอ๋อจริงๆถ้าถ้าอยากเข้ามาทำงานในวงการเลยอะ่ะก็รู้สึกว่าตอนแรกอะ่ะเราอาจจะต้องค่อยๆจากเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยก่อนก็ได้ครับถ้าถ้าถ้าง่ายที่สุดนะครับก็คือแบบอาจจะลอง ดูผลงานว่าเอยชอบผลงานใครชอบวิธีการทํางานของใครก็ DM ไปถามเลยครับว่าอ,อขอลองเป็นผู้ช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆก็มีน้องหลายคนที่ที่ดีมาหาโก้เหมือนกันครับว่าอ,อน้องผู้หญิงก็แบบเออหน,หนูหนูสนใจใค่ะอยากทําพี่พี่เมีแนะนํำไหมคะหนูอยากเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยโ hmm. ก็ก็อบอกว่า ได้ครับก็ก็ก,ก,ก็ก็ลองดูเดี๋ยวพี่มีงานวันนี้วันนี้นะถ้าสนใจลองมาดูก่อนได้มาดูเฉยเฉก็ได้ยังไม่ต้องช่วยยังไม่ต้องทําอะไรอะไรเไงี้ยให้ให้น้องเห็นภาพก่อนว่าพี่ทํางานกันยังไงค่ะเขาก็มาครับแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็ก็อยู่ยาวเลยจนถึงตอนนี้ก็แบบใช้งานกันอยู่อะไรเงี้ยอืมอืมันก็จะมีมันก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียเนาะปัจจุบันแล้วเราคอนแทกหาคนได้ง่ายขึ้นใช่ครับ อยากให้ก้าฝากอะไรถึงน้องๆหน่อยค่ะที่เขาอยากเข้ามารันวงการฟู้ดสไตลิสต์บ้างอืออืม,อมจริงๆก็ถ้าสนใจวงการนี้อะครับจริงๆวิธีการมันไม่ได้ยากเลยก็คือชอบผลงานของพี่ๆคนไหนลอง DM ไปถามเขาเลยครับเราต้องใจกล้าเนาะก็คือ DM ไปถามเลยพี่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกวันนี้ก็ปวดหลังกันมาก <c oughs> ต้องการคนช่วย <c oughs> ก็ลอง DM ไปถามเลยครับว่าเอออยากทำเป็นผู้ช่วยลองขอลองดูได้ไหมอะไรอยงี้ครับ คุยตรงๆได้เลยครับไม่มีปัญหาหนึ่งในนั้นก็คือพี่โกเองพี่โกเองครับยินดีต้อนรับน้อนมหาพี่โกเลยได้เลยครับจนให้พี่โกฝากผลงานหรือช่องทางส่วนตัวหน่อยค่ะถ้าเป็น i อจีครับจะมี i อจีที่ใช้ลงผลงานเนี่ยชื่อว่ารามินสไตลิสสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ ramil stylist ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นช่องทางส่วนตัวเนี่ยจะเป็น Uh, 90แล้วก็จุด RML ครับก็ DM ไปหาพี่โก้กันนะคะสำหรับ<ด>ใครที่แบบอยากเข้ามาสู่วงการน,นี้เนาะครับผม <laughs> ต้องการผู้ช่วยมากครับโฆษณากันตรงนี้ <laughs> ครับผมโอเคค่ะสำหรับรายการใจจอบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนกับน้องโก้เนาะสำหรับอีีต่อไปจะเป็นอาชีพอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ